สวัสดีครับโอเคเราเดินทางมาต่อจากเนื่องจากคลิปที่แล้วนะฮะที่เราเห็น observer pattern ที่เขียนในรูปแบบของจาวาไปแล้วนะครับเรามาดูกันในรูปแบบของ C# บ้างนะครับเพราะว่า C# มันมีกลไกที่ชื่อว่า delegate event รวม2ตัวเข้าด้วยกัน action อยู่นะครับดูกันว่าถ้าเราใช้ action เข้าไปช่วยเนี่ยมันจะทำให้ลดการเขียนโค้ดลงไปไหมนะครับมาดูกันเลยนะฮะเหมือนเดิมนะครับครับคีย์บอร์ดนะครับหรือว่าค่าที่เราถือว่ามันคือ observable นั่นเองนะค่าที่เพราะไม่คนอื่นมาสำรวจมาดูได้มาคอยฟังได้นะมาคอยจัดการได้นะครับก็เราก็เลยสร้าง action นี้ขึ้นมานะครับ action นะครับ key place นะฮะซึ่งในตัว key place เนี่ยก็คอยรับฟังก์ชันที่มี input เป็น int เข้ามาเนาะนะฮะเราก็เลยใส่เป็นตัวนี้นะครับเข้ามาให้งงนะฮะกลับไปดูคลิป action ได้นะครับโอเคนะฮะแล้วก็ตรง on key place นี่ตรงนี้มีความแตกต่างละนะครับและนี่คือข้อดีของพวก action นะฮะก็คือเราสั่ง key place อย่างนี้ได้เลยนะครับ key place ปึ๊บใส่ key ลงมาแล้วก็ไม่ต้อง for each เดี๋ยวมันจะไปทำทุกอย่างเพราะไอ้ action ตรงนี้มันถือว่าเป็น collection อยู่ละนะเป็น list อยู่ละนะครับพิมพ์แค่ตัวนี้มาทีเดียวทุกอย่างที่อยู่ในนั้นจะโดนสั่งทำงานทั้งหมดนะครับก็เลยประหยัดการเขียน for each ลงไปได้ถ้าเป็นของเดิมเราต้องมานั่งสร้าง list เราต้องมานั่ง for each แล้วนั่งไล่อย่างนี้แต่ถ้าเราใช้ action นี่พิมพ์แค่นี้นะครับอ่ะนี่คือจุดต่างจุดแรกเนาะจุดอื่นมีจุดต่างไหมนะครับอินเทอร์เฟซ iGame Listener เหมือนกันนะครับตรงนี้ทำเหมือนกันหมดเลยนะฮะอันนี้เหมือนกันนะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับก็คือเราให้คาร์ดหนึ่งนะครับรับผิดชอบไปว่าถ้ากดแล้วจะให้ทำอะไรนะครับก็ Inherit นะครับสืบทอดมาจาก iGame Keyboard Listener อันนี้คล้ายคลิปที่แล้วนะครับคล้ายคลิปที่แล้วหมดเลยนะฮะอันนี้กลไกไม่มีอะไรมากมายนะครับก็แค่ถ้ามีคนกดคีย์แล้วจะให้ทำอะไรก็ระบุลงไปทั้งเพลเยอร์ทั้งเอนิมี่นะครับโอเคดูตอนรันกันบ้างนะครับตอนรันกันก็มีคัดเกมเนาะรันนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับก็คีย์บอร์ดดิวคีย์บอร์ดขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ไอ้ตรงคีย์บอร์ดเนี่ยมันมีแอคชั่นคีย์เพรสอยู่นะครับซึ่งแอคชั่นคีย์เพรสก็สามารถจะรับฟังก์ชันเข้ามาเรื่อยๆได้นะครับเราก็จัดการบวกเท่ากับเลยครับเพิ่มฟังก์ชันนี้เข้าไปเพิ่มฟังก์ชันคีย์เพรสของเพลเยอร์นะว่าถ้ามันมีการกดปุ่มเนี่ยแล้วเพลเยอร์ทำอะไรนะเพิ่มฟังก์ชันคีย์เพรสของเอนิมี่นะครับถ้ามีการกดปุ่มจะให้ทำอะไรนะครับซึ่งตรงนี้ถามจริงก็คล้ายๆนะครับคล้ายๆของ Java นะฮะนี่ของ Java ก็เป็นแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าตรงนี้มันจะเป็น listener เนาะเอ้ยจะเป็น list ใช่ไหมครับเป็น list ใน list ก็มี add เข้าไปได้ลักษณะนี้แต่เวลา add ของมันมันจะ add เข้าไปทั้งตัวเงี้ยนะฮะมันไม่ได้เอาแค่ฟังก์ชันนะครับ add เข้าไปก็ทั้ง object เลยนะครับเพราะว่ากลไก Java มันไม่มี delegate นะมันไม่มีแค่ฟังก์ชัน delegate ที่เอาไว้รับฟังก์ชันอย่างเดียวนะครับอันนี้มันสามารถส่งฟังก์ชันเข้าไปได้นะโค้ดตอนรันตรงนี้มันก็เหลือแค่พิมพ์แค่ฟังก์ชันไม่ต้องมานั่ง dot object แล้วก็ dot key place ไม่ต้องนะครับนี่ก็เป็นจุดต่างจุดหนึ่งนะฮะโอเคง่ายๆอย่างนี้เลยนะฮะข้อดีก็คือมันมีกลไกในการที่จะใช้ operator บวกเท่ากับเนี่ยใส่เข้าไปได้อยู่แล้วนะฮะมีกลไก action นะครับที่สามารถจะรับฟังก์ชันได้โดยตรงนะครับไม่ต้องไปนั่งทำผ่านคลาสนะฮะก็เรียกว่าประหยัดการเขียนลดลงไปได้อีกหลายบรรทัดนะครับโอเคยังไม่จบแค่นั้นนะครับเรายังมี lambda expression อีกนะครับผมจำได้เนาะถ้ามี delegate ใช่ไหมฮะเราไม่ได้สนใจหรอกว่าชื่อฟังก์ชันมันจะเป็นอะไรเราแค่สนใจไส้ในของมันนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองเอา lambda เข้าไปผสมด้วยนะฮะใครงง lambda คืออะไรย้อนกลับไปดูคลิป lambda นะครับโอเคตรงนี้คีย์บอร์ดมันงั้นหมดไม่มีปัญหานะครับแล้วก็เราสังเกตอะไรหายไปไม่มีคาร์ดเพลเยอร์ละไม่มีคาร์ดเอนิมี่ละนะครับไม่มี2คาร์ดนี้ละเรามีแค่นี้ครับเราจัดการใช้แลมด้าครับนะชื่อฟังก์ชันไม่มีชื่อฟังก์ชันนะครับเราแค่สนใจแค่ว่าโอเคไอ้ตรงคีย์เพสเนี่ยใส่การกระทำนี้ลงไป
นะใส่ฟังก์ชันนี้ลงไปฟังก์ชันที่รับ int key เพราะ key page มันรับ int key ใช่ไหมนี่มันรับ int นะครับเราก็ใส่ int key ลงไปแล้วก็ไส้ในนะครับไส้ในเราเปิดปีกายเรียบร้อยให้เป็นตามนี้ถ้ากดอันนี้ให้ทำอะไรนะครับหรืออีกอันนึงถ้ากดอันนี้ให้ทำอะไรนะครับก็ข้อดีของการทำแบบเนี้ยของการใช้ lambda หรือว่าอย่างเงี้ยก็คือ anonymous นะanonymous function นั่นเองนะครับฟังก์ชันที่ไม่มีชื่อนะครับข้อดีก็คือเราสามารถจะใช้บวกกลไกเข้าไปได้เลยอะว่ากดปุ่มไม่อยากให้ทำอะไรลงไปในนี้เลยนะไม่ต้องไปสร้างคลาสใหม่อะไรเพิ่มนะแอดมันอยู่ตรงคลาสตรงเนี้ยเป็น anonymous function อยู่ตรงนี้เลยนะครับข้อเสียมีไหมข้อเสียมีตรงที่ว่าไออย่างไอข้างบนเนี่ยข้างบนมันมีคลาส player คลาส enemy ใช่ไหมครับซึ่งมันอาจจะมีvariable ตัวแปรบางอย่างที่เราอยากจะเอาตัวแปรของ player ตัวแปร enemy ไปใช้ในนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็ไม่มีนะไม่มีให้ใช้งานนะครับนะนั่นก็อาจจะเป็นข้อเสียนะครับแต่ข้อดีก็โอเคเราก็เห็นภาพนะเพราะว่ายังไงซับไอตัวนี้เป็นแค่ฟังก์ชันเนาะมันไม่มีตัวแปรอะไรเพิ่มเติมนะครับมันรับได้แค่ตัวนี้มาแค่นั้นเองนะครับนั่นเป็นข้อเสียของมันข้อดีคือเขียนสั้นลงเยอะเลยนะครับโอเคครับนั่นก็คือตัวอย่างของการเขียน observer pattern โดยใช้ C sharp ผ่าน action แล้วก็ผ่าน lambda ในส่วนถัดไปนะครับเราจะเป็นถึงส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วนะฮะเป็นส่วนที่นำ observer มาพัฒนาต่อเป็น patternขั้นสุดยอดที่คิดกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วก็พัฒนาเป็นอีกหลายอีก 2-3 รูปแบบนะครับที่ใช้กันในเฟรมเวิร์กชื่อดังทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น ASP.NET นะครับไม่ว่าจะเป็น Laravel Framework นะฮะหรือว่าฝั่ง Java Script Angular นะครับ React Redux นั้นจะเริ่มข้ามไปฝั่ง React แล้วเนาะมีหมดนะครับซึ่งสิ่งนั้นก็คือ MVC ครับนะเดี๋ยวจะมาดูกันในคลิปถัดไปว่า MVC มันเกี่ยวข้องอะไรกับ Observer Pattern แล้วมันคืออะไรนะฮะ